กินนอค่ก็ขอ,อกราบโมทนาบุญกับสหายญาตมทุกทุกท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ในวันนี้นะคะ <c oughs> ค่ะเรื่องของนกคุ้มในหนึ่งในห้ารอยชาติที่พระพุทธองค์นั้นบรรพนบารมีและภัยที่เกิดขึ้นในกองไฟหากถ้าเป็นเราละ่ะ ถ้าเราไม่เคยฝึกสติจเจริญภาวนาควบคุมใจถึงเวลาคับขันเราจะคิดอะไรได้บ้างเราจะตั้งสติได้ไหมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการจเจริญภาวนาเพื่อให้ใจนั้นมีศีลคือสำรวมใจมันก็ยากถ้าเราไม่ได้ ฝึกฝนให้เป็นวสัสีเปรียบอุปมาเหมือนทานข้าวให้เป็นเวลาพระพุทธองค์กล่าวว่ามนุษย์เรามักจะให้ความสำคัญกับอาหารกายมากกว่าอาหารใจทั้งทังที่จริงๆแล้วใจนั้นสำคัญยิ่งกว่ากาย หากว่าเราปฏิบัติเจริญอยู่ในศีลคือสำรวมกายวาจาใจได้แม้นทานวันละหนึ่งมือ้อก็อยู่ได้อย่างสบายหรือแม้แต่เจ็ดวันไม่ทานอาหารเลยแต่ดื่มน้ำอย่างเดียวก็ยังอยู่ได้ ถ้าเจริญฌานและทรงฌานได้มันก็อยู่ได้เพราะครั้งย้อนอดีตเมื่อสาสิบกว่าปีที่แล้วแม่ฝึกสายสมถะเวลาที่ช่วงเข้าพรรษาเรามักจะอธิษฐานถือศีลอดกันแม่เคยอธิษฐานเก้าวันไม่ทานอาหารเลยก็อยู่ได้ แต่ต้องดื่มน้ำนะเราก็จะอยู่ได้เรียกว่ามันก็จะกะวนกระวายแค่สามวันแรกเพราะมันไปสู้กับสัญญากเก่าความเคยชินคือพอถึงเวลาท้องมันย่อยอะน้ำย่อยมันออกแต่พอเราดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็ไม่สนใจกายแล้วก็เน้นเจริญภาวนาพิจารณาความไม่เที่ยงของกายจน มันล่วงเวลาไปร่างกายมันก็เฉยๆแล้วพอาามวันไปแล้วเนี่ยเราเข้าฌานได้ขึ้นอุเบกขาญาณได้มันก็เบากายเบาใจมองอะไรได้ยินอะไรเนี่ยโลกสวยหมดเลยเวลาที่เราทรงอุเบกขาญาณได้นะลูกนะมันไม่มีอะไรที่จะทำให้ใจของเราเนี่ย ขุณนััวเศร้าหมองได้เลยแต่ในขณะเดียวกันผู้ที่เจริญฌานและทรงอุเบกขายานได้มันก็มีสองสเต็ปก็คืออุเบกขายานที่เป็นสมถะและอุเบกขายานที่เป็นวิปัสนามีความต่างกันอย่างไรต่างกันตรงที่ว่า สมถะคือกดข่มไว้ไม่ใส่ใจแต่วิปัสนาไม่ได้กดข่มรู้เข้าใจแต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมัน่นเพราะว่ารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันมีความต่างตรงนี้เพราะฉะนั้นเหตุที่ แม่นำเรื่องนี้มาให้ลูกดูได้เห็นว่าขนาดที่พระพุทธองค์เนี่ยเกิดเป็นลูกนกก็เพราะผลของการที่เคยฝึกเจริญภาวนามาก่อนเมื่อภัยมาถึงตัวจึงตั้งสติได้พอตั้งสติเข้าฌานได้ ก็อธิษฐานบาร,รมีได้ด้วยการตั้งจิตอธิษฐานบาร,รมีความดีที่เราเคยทำนั่นแหละเบิกบุญเก่ามาช่วยอย่าไปเพ่งมองแต่อนาคตที่เราจะทำอะไรให้เอาของเก่าที่เราทำไว้แล้วมันของแน่นอน เบิกมาใช้ได้แต่ของใหม่เนี่ยมันยังไม่ใช่มันยังไม่ใช่ของจริงเพราะเรายังไม่ได้ทำขึ้นเพราะนั้นการที่เราเนี่ยจะทำอะไรก็ตามให้ใช้บุญเก่าเบิกบุญเก่าก่อนแล้วเอาบุญเก่ามาใช้เพื่อที่จะเติมบุญใหม่แล้วมันจะเห็นผลง่ายและไวขึ้นนั่นคือสิ่งที่แม่ใช้ใช้มา ตั้งแต่เริ่มต้นที่ตัดสินใจมาสร้างสถานที่อย่างนี้เริ่มจากไม่มีปัจจัยเลยแต่หัวใจของความศรัทธามุ่งมั่นที่จะทำดีมันเต็มร้อยจึงใช้การเข้าฌานออกฌานแล้วก็เพ่งอธิษฐานบาร,รมี บุญใดที่ข้าพเจ้าเคยสั่งสมมานับชาติไม่ท้วนข้าพเจ้าฝากผู้ใดไว้บ้างตอนนี้ข้าพเจ้าจำเป็นต้องใช้ทรัพย์แม่ที่ฐานเบิกอย่างนี้นะเพราะว่าตอนที่แม่แตัดสินใจมาสร้างที่นี่ศาลาหลังแรกคือสาราวิมุตต์แม่จึงเป็นโฟแมนเองและคุมงานก่อสร้างเองโดยเซ็นสัญญากับผู้รับเหมาเหมาเฉพาะค่าแรง ค่าของแม่เอาเครดิตมาแต่แม่ต้องจ่ายค่าแรงอาทิตย์ละหนึ่งแสนลูกกิดดูสิว่าแม่เอามาจากไหนแม่ก็เข้าฌานพอจิตเข้าฌานเต็มกำลังแม่ก็นึกถึงบุญที่แม่ในชาตินี้ที่เคยทำไว้ ที่ช่วยครูบาอาจารย์มายีสิบกว่าปีตอนนี้เราจะทำศูนย์ปฏิบัติของเราเองที่เป็นรูปแบบแนวของเราก็ขอเบิกบุญในชาตินี้ที่จำได้และอดีตชาติที่จำไม่ได้ข้าพเจ้าขอเบิกบุญเก่ามาสร้างบุญใหม่ด้วยเจตนาให้ดินแดนแห่งนี้เป็นสถานที่ของพระอริยเจ้าในอนาคต หากเบื้องบนรับรู้รับทราบเปิดทางให้ข้าพเจ้าได้ทรัพย์มาทันจ่ายในแต่ละอาทิตย์คือแม่จ่ายค่าแรงทุกวันจันทร์สัปดาห์ละหนึ่งแสนถึงเวลามันก็มา ซึ่งหลายๆคนที่อยู่ใกล้ตัวแม่เขาก็เสียวแทนแม่นะว่าแม่ไปทำสัญญาทำไมผูกมัดตัวเองแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแม่เห็นว่ามันสว่างมันไปรอดเอาเหอะใจเย็นๆอย่ากังวลไปพวกกรรมาการชุดแรกเลยนะเขากังวลเพราะว่าแม่สร้างศาลาไม่ได้สร้างแค่สร้างศาลาหลังเดียวนะ พร้อมกับสร้างกุฏิเรือนแฝดอีกเจ็ดหลังแถวแรกโครงการหนึ่งแม่สร้างกุฏิเจ็ดหลังแต่ว่าหลังหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรือนแฝดเพราะฉะนั้นหลังหนึ่งอ่ะก็สองห้องคือแม่เลือกเอาเจ็ดหลังก็เพราะถือเคสว่าสมเด็จพ่อเนี่ยตอนประสูตรเดินเจ็ดเก้าแม่ก็เลยสร้างกุฏิเจ็ดหลังและ สาราวิมุตเนี่ยแม่เลือกใช้คำว่าสาราวิมุตปริศนาธรรมของแม่คือชาติสุดท้ายในการเกิดและชักจูงญาติมิตรของแม่ที่ยังหลงทางจึงใช้คำว่าสาราวิมุตนั่นคือก้าวแรก และแบบแบรนของกุติแม่คุมงานก่อสร้างเองแม่ให้เขากุติค่าแรงหลังละหนึ่งแสนแต่อุปกรณ์แม่ซื้อหมดบางอย่างแม่ก็ได้ฟรีจากเพื่อนของอาจารย์ต่อเพราะว่าอาจารย์เพื่อนอาจารย์ต่อเขาเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้างที่สลักบ,บุรีเราก็ไปเอา อุปกรณ์ตั้งแต่กระเบื้องเครื่องสังกภาไอเครื่องอะไรสุขภัณฑ์เอามาก่อนแล้วจ่ายที่หลังอาจารย์ต่อรับผิดชอบรับรองให้บอกแม่เอาอะไรไปเอาเลยเดี๋ยวหนูเคลียร์เงินให้แต่อาจริงแล้วสุดท้ายแม่ก็คือส่วนที่เขายกให้ก็ยกส่วนที่ไม่ได้ยกแม่ก็ ทอดพระป่าเคลียร์ให้เพราะนั้นก้าแรกที่แม่ตัดสินใจสร้างโดยอธิษฐานตั้งใจว่าที่เนี่ยให้เป็นเหมือนวัดป่าแบบเน้นคนที่มาแบบตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่ใช่มาเดินเล่นคุยกันประเซ้าเย้าแย่กัน นั่นคือความคิดเริ่มต้นที่ตัดสินใจสร้างสถานที่แห่งนี้คือจะทำแบบเล็กๆอะ่ะแต่ทุกสิ่งมันไม่เที่ยงหลังจากที่แม่ประกาศเปิดตัวว่ามาสร้างศูนย์ปฏิบัติที่นี่พวกลูกศิษย์เก่าๆที่แม่เคยเดินสายสอน กรรมาฐานช่วยครูบาอาจารย์ก็หลั่งไหลกันมาส่วนหนึ่งก็จับจองเป็นเจ้าภาพกุติ31อหลังที่เห็นโครงการสองสองโครงการจบภายในสองปีเช่นเดียวกันกับสาราวิมุติเสร็จภายในเก้าเดือน แต่เดือนที่ห้าแม่ก็เปิดแล้วนะในขณะที่หน้าต่างหน้าต่างประตูก็ยังไม่มีนะพื้นก็ยังไม่เมนะรุ่นแรกที่เปิดเนะ่เดือนเมษาลูกศิษย์ลูกหามาให้กำลังใจแม่กันล้นหลางจนไม่มีที่จะนั่งไม่มีที่จะนอนแต่สิ่งหนึ่งที่แม่เห็นคือน้ำใจของพวกเขา ที่มีให้เรารอยยิ้มของพวกเขาที่มีให้แม่มันเป็นแรงบันดาลใจทำให้แม่ฮืดสู้ว่าเราถอยไม่ได้แล้วเพราะทุกคนมาให้กำลังใจเราขนาดนี้นั่นคือก้าวแรกของการใช้เบิกบุญเก่าแบบเต็มพิกัด แล้วแม่มาอยู่คนเดียวนะลูกมาอยู่คนเดียวคือช่วงสี่เดือนแรกอาศัยบ้านยายเพราะว่ามันยังไม่มันยังไม่เรียบร้อยก็ก่อสร้างมาจนกระทั่งพอมษาปิดโครงการคือเปิดเปิดเดือนเมษาครั้งแรกโยมาเจ็ดวันร้อยต้นๆลูกกิจดูสิว่าโอ้โห สุดยอดเลยแล้วก็พอหลังจากเมษาปิดคอร์สแล้วแม่ก็อยู่กุฏิคนเดียวเดินนั่งทำความเพียรในบางช่วงก็เปิดเทปฟังธรรมของครูบาอาจารย์เพื่อให้จิตมันมีกำลังแล้วก็เบิกบุญบอกเทวดาทั้งหลาย ข้าพระเจ้ากำลังทำจุดจจุดจุดดบอกท่านในสมาธิจิตซึ่งภายในเก้าเดือนที่แม่มาอยู่ทำความเพียรแต่มันก็มีเหตุวัดใจนะเพราะเดือนมีนานเนี่ยแม่ก็อุบัติเหตุแขนหักช่วย คืออาบน้ําอาบน้ําเนี่ยถอดเสื้อถอดเสื้อลมากมากเพราะแม่ถนัดมือซ้ายแล้วแม่แขนหักมือซ้ายกระดูกเนี่ยหักสองท่อนกล้ามเนื้อฉีกขาดซึ่งมันวัดใจมากเลยนะ เราอุบัติเหตุเดือนมีนาเพราะจะไปซื้ออุปกรณ์เพื่อที่จะมาปูกระเบื้องห้องน้ำพื้นกุติแล้วเมษาเปิดคอร์สแรกซึ่งตอนนั้นแม่ก็บอกเลยว่าตายเป็นตายถ้าจะตาย ก็ขอให้ได้ตายในผ้าขาวแต่มันก็ไม่ตายหรอกสิ่งที่ตายคือความอ่อนแอเพราะมันทำให้พอผ่านจุดนั้นมาได้ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นอีกระดับหนึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้คือพอเก้าเดือนไปแล้ว ดอกเตอร์จันเพนซึ่งเป็นพี่สาวคนที่สองก็ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาที่ห้างเพราะห่วงแม่ก็เลยต้องมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ส่วนครูสุก็ตัดสินใจเออร์ลี่เพราะเขาก็ได้ยุราชการแล้วเขาก็เป็นห่วงแม่เหมือนกันสองคนนี้ก็มาพร้อมกันเลย คือมันเหมือนแม่ต้องสู้ก่อนน่ะเก้าเดือนเหมือนเราอยู่ในท้องของแม่และจากเก้าเดือนนั้นจากที่อยู่คนเดียวปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่พี่อาสาที่อยู่รวมกันแม้จะไม่มีคอร์สก็51ชีวิต ไม่ธรรมดานะแต่มันก็อยู่ได้แบบมาสจัรนทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแม่เชื่อว่าเพราะเราให้จริงผู้ให้มาเองแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าคาดหวัง อย่าคาดหวังกับใครและอย่าหวังพึ่งใครลูกต้องพึ่งบุญของลูกยามคับขันเข้าชานเบิกบุญบุญก้าพระเจ้าทำไว้ขอเบอิกบุญมาใช้แต่ก่อนเนี้ยแม่จะวางแผนข้ามปี ปัจจุบันนี้วางแผนแค่เดือนจนเดือนและวางเมนูวันต่อวันเพราะก็มันไม่เที่ยงบางทีเราวางไว้สามวันแต่มันมีวัตถุดิบตัวอื่นเข้ามาไงเราจะทำยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนจนเดี๋ยวนี้ทีมงานของแม่คือแม่ครัว ฝ่ายขนมผลไม้เนี่ยชุดหนึ่งนะฝ่ายอาหารขาวชุดหนึ่งเราจะต้องคุยกันทุกวันเขาจะถามแม่ว่าแม่พรุ่งนี้เช้าตกลงเหมือนเดิมไหมเ <laughs> <laughs> พราะวัตถุด,ดิบที่มันเป็นตัวแปรเข้ามาให้เราต้องเปลี่ยนแปลงเออมันพอเอาไว้ได้ก่อนไหม หรือมันจําเป็นจะต้องเอาออกก่อนนั่นอย่างวันนี้ลูกจะเห็นว่าโอ้โหมีทั้งมะม่วงสุกและมะม่วงดิบมันเลียงคิวไม่ทันเพราะบารมีทานของพวกลูก <c oughs> บอกเลียงคิวไม่ทันแม่บอกอย่าเก็บเอาไว้เลยลูกเพราะเนี่ยของที่รออยู่เนี่ยมันก็เราต้องรีบเอาออกไม่ต้องเก็บไว้ เดี๋ยวมันก็ามาอีกวันก่อนหน้าวันเปิดคอร์สวันหนึ่งโยมเอาลำใหญมาให้ห้าสิบกิโลบอกโอ้โหบุญหล่นทับห้าสิบกิโลนั่งแกะกันครึ่งวันแกะกันครึ่งวันที่ลูกทานกันไปเนี่ย ยังเหลืออีกสองมือแต่ไม่กล้าขึ้นให้ทนันทุกวันเดี๋ยวจะเบื่อหกเป็นช่วงเพราะฉะนั้นชีวิตจริงอเราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้นะลูกว่าเราอจะทำอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นมันไม่เที่ยง เพราะหนึ่งตัวแปร ى, มันมีอะไรอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราจะรักษาศรัทธาอุดมการของเราได้แค่ไหนมันก็แล้วแต่สติปัญญาของเราในแต่ละช่วงที่เราตัดสินใจ อย่างเดิมปิดวันเสาร์แล้วน้องใหม่ที่จะเข้าอีกร้อยกว่าคนที่สมัครมาแล้วแต่วันนี้แม่ต้องลงลายงดลับขอปิดชั่วคราวคือแคนเซิลหมดเลยเพราะว่า ทางจังหวัดขอความร่วมมือมา 1. ให้ปิดเพราะตอนนี้ในกรุงเทพ,พก็ดีแถวชาญเมืองก็ดีมันเยอะมากถ้าเทียบอัตราเฉลี่ยจากเมษาปีที่แล้วหลักสิบแต่ตอนนี้หลักร้อย ซึ่งคุณหมอที่อัดคลิปตอนนี้ก็แชร์กันให้วุ่นเลยเนี่ยปาลบว่าเป็นไปได้ขอร้องให้อยู่นิ่งๆ14วันคือถ้าลูกจะต้องกลับพรุ่งนี้นะกลับไปแล้วอยู่นิ่งๆอย่าไปไหนจเจริญภาวนาลูกจเจริญฌานรักษาใจให้เป็นกุศลไว ลูกจะมีภูมิคุ้มกันคือพลังของศีลพลังศีลจะเป็นเกราะกำแพงแก้วให้พลังของเชื้อโรคเนะ่ยเข้ามาในร่างกายไม่ได้ถ้าไม่ใช่กรรมหนักจริงๆนะก็จะสลายไปกลางอากาศก็เรียกว่าบุญส่วนบุญแต่กรรมก็ส่วนกรรมเรารับ แล้วเราก็วางใจมันก็ว่างเย็นเป็นสุขเพราะนั้นอยากจะเรียกว่าให้โอวาดล่วงหน้าเพื่อใครจะกลับวันนี้พรุ่งนี้ก็ไม่ทักทวงนะแต่กลับไปแล้วเนี่ยให้ไปอยู่เฉยๆสวดมนต์ภาวานานั่งสมาธิแผ่เมตตาเหมือนกับที่แม่เปิดเทปให้ดูนกคุ้มเนี่ย นะอธิษฐานบารมีขอให้โรคภัยน้องโควิดอขอให้ไปจุติในอัตภาพที่ดีออย่าได้เบียดเบียนกันและกันเลยแล้วก็ขอให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายรวมทั้งตัวของข้าพเจ้าให้รอดปลอดภัยจากโรคน้องโควิดสิ่งเดียวที่เราทำได้ แม่ก็ยังเชื่อมั่นในเรื่องอธิษฐานบรารมีแต่เราจะต้องถ้าไม่ใช่กรรมหนักจริงๆยังไงก็รอดสำหรับผู้ที่มีใจใฝ่ธรรมเราต้องกลับมามองว่ากดแห่งกรรมหากไม่เคยทำกรรมอย่างนี้มาก็ไม่เจอหรอกคือย้อนกลับไปเรื่องอดีต ลูกเห็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติไหมมีใครเคยเห็นไหมลูกปางปางห้ามญาติเหตุเกิดจากว่าในช่วงหนึ่งเนี่ยพระยุลยาตของท่านทั้งสองฝ่ายทะเลาะก,กันฝ่ายหนึ่ง ก็ยกทัพมาตีฝ่ายสักยะแต่พระพุทธเจ้ารู้ก็เหาะไปห้ามเสียด้วยความเก่งใจพระพุทธเจ้าเลยถอยทัพกลับแต่พอไม่นานก็เอาอีกยกทับมาอีก พระพุทธเจ้ารู้ข่าวก็ไปห้ามอีกอะห้ามถึงสองครั้งสองคราแต่พอครั้งที่สามพระพุทธเจ้าก็นั่งตรวจดูว่าเหตุใดทั้งสองนี้ถึงพยายามจะฆ่ากันก็คือฝ่ายของเจ้าวิทูลเนี่ยตั้งใจที่จะไปฆ่าฝ่ายสักยะแต่พอเข้า สมาธิดูอดีตกรรมพรงจึงต้องปล่อยวางเหตุเพราะเพราะกรรมในอดีตญาติทางฝ่ายศักยะเนี่ยในอดีตชาติเคยอยู่หมู่บ้านบนเนินสูงแล้วก็ฝ่ายของพระเจ้าวิทูลเนี่ยซึ่งก็เป็น เคยญาติเหมือนกันนะอยู่หมู่บ้านต่าลงมาเขาทะเลาะกันเพราะว่าหมู่บ้านที่อยู่เนินสูงเนี่ยไปกั้นน้ำไว้กั้นเขื่อนไม่ให้น้ำาน่ยไหลลงไปเพื่อเอาไว้กินไว้ใช้ในหมู่บ้านของตัวเองชาวบ้านที่อยู่ต่าลงไปก็เดือดร้อนสิไม่มีน้ำจะกินจะใช้ ก็เลยมาทะเลาะเถียงกันด้วยว่ายที่ข้างล่างมีกำลังมากกว่าฝ่ายที่อยู่บนเนินเนี่ยสู้ไม่ไหวทำงานสมุนไพรที่เป็นยาพิษโรยลงไปน้ำโรยลงไปในน้ำแล้วปล่อยให้น้ำไหลไป ชาวบ้านที่อยู่ถัะต่ำลงไปอ่ะตายเป็นตายเป็นเกลือนเลยสร้างความอาฆาตพยาบาทให้กับหมู่บ้านที่อยู่ต่ำลงไปจิตอาฆาตพยาบาทนั้นส่งผลมาในชาตินี้พระเจ้าวิทูลคือ คนที่อยู่ในหมู่บ้านที่ต่ำฝ่ายคนที่อยู่หมู่บ้านสูงคือฝ่ายสักยะวงเมื่อพระองค์เห็นอย่างนั้นก็รู้อีกว่าทั้งสองฝ่ายนี้จะต้องสู้รบกันและตายกันคนละกึ่งจึงจะหยุดสงครามเมื่อพระองค์เห็นอย่างนั้นพระองค์จึงต้อง ลำพึงในใจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครั้งที่สามพระพุทธเจ้าไม่เหาะไปห้ามจึงทำให้ฝ่ายของพระเจ้าวิทูลน,นั้นทำ้ายฝ่ายสักยะวงตายไปเกือนเลยชนะศึกสะใจ เดินทางกลับสู่เมืองตนเองแต่ระหว่างทางถึงหนองน้ำก็คือสัญญาของแรงกรรมหนองน้ำนั้นเป็นที่เดียวของอดีตชาติที่ส่งผลโดนใจให้ทหารของท่านวิทูลด้วยความดีใจมาถึงแม่น้ำแล้ว ต่างก็หยุดพักค้างแหลมแล้วก็เลี้ยงฉลองกันกินเหล้าเมาไม้เรียกว่าเมาจนหัวทิ่มบอ่เสร็จแล้วก็นอนหลับไหลเกินไปบนตะลิ่งนั่นแหละคืนนั้นฝนตกมาหาใหญ่ พรัดเอาพวกที่เมาทั้งหลายจมน้ำตายหายไปกึ่งหนึ่งที่เหลือรอดสะบักสะบอมกับเมืองนี่ก็เป็นเพราะกรรมของอดีตชาติเขาผูกเวรกันมาแต่เป็นเพราะพระเจ้าวิทูลน,นั้นศรัทธาพระพุทธเจ้าก็จริง แต่ยังไม่ได้เป็นพระโสดาบันจิตจึงยังมีความผูกเวรพยาบาทอาฆาตอยู่จึงไปทำลายล้างคู่อริด้วยแรงอธิษฐานในปางก่อนแม่เองก็มองเห็น ว่ามันเป็นเช่นนั้นคนที่เป็นถ้าสุขภาพร่างกายดีเขาก็จะหายแต่ว่ามันจะไม่แข็งแรงเหมือนเดิมเท่านั้นเองแต่คนที่รอดก็คือเขามีบุญ คุ้มครองทำให้เขารอดเพราะในครอบครัวบางครอบครัวนะติดแต่ติดไม่ครบคนทำไมไอ้คนนั้นรอดก็เขามีบุญไงเขาเลยรอดเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องระวังก็คือถ้ารู้ว่าใครเป็นอย่าไปลังเกียจเขา แต่ให้แผ่บุญกุศลให้เขาอยู่รอดปลอดภัยให้เขาผ่านวิกฤตที่เขาต้องเผชิญสมัยก่อนพระพุทธองค์กล่าวว่าปัจจัยสี่ของของของพุทธบริษัททั้งสี่ที่จำเป็นในการดำรงชีวิตคือ 1. อาหาร 2. องยารักษาโรค สเครื่องนุ่งห่มสที่อยู่อาศัยปัจจัยสี่นี้สำคัญสำหรับพุทธบริษัททั้งสี่แต่ปัจจุบันเนี่ยต่อมาเมื่อไม่กี่ปีนี้เนาะเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นปัจจัยที่ห้าคือมือถือ จริงไหมเดีย๋ยวนี้เด็กๆก,ก็โอ้โหเล่นกันซะจนประสาตตาเสียกันไปเป็นแถวแล้วแล้วตอนนี้ปัจจัยที่หกแล้วนะเห็นไหมอ่าคือผ้าอนามัยเนี่ยแมกเนี่ยเพราะนั้นแม่ก,ก็มองว่าเออ มันกลายเป็นปัจจัยที่6มาแล้วนั่นเนี่ยนะ,ะจะบอกว่ามนุษย์อยู่ยากขึ้น mm. ก็พูดไม่ได้ mm. เพราะว่ามันแล้วแต่แต่ละยุคว่ามันจะเกิดอะไรแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย mm. พระพุทธองค์กล่าวไว้สิ่งนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยคือความไม่เที่ยงความแน่นอนคือความไม่แน่นอน คือไม่เคยเปลี่ยนแปลงธรรมะของสมเด็จพ่อไม่มีวันล้าสมัยทันยุคทันสมัยตลอดการห้าพันปีหมายความว่าจะมีคนที่มีปัญญาและยอมรับความจริงได้ว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง อยู่แค่ห้าพันปีเท่านั้นเพราะหลังจากห้าพันปีไปแล้วจะว่างคำสอนของพระพุทธองค์จะไม่มีใครกล่าวถึงคำว่นนานิพานเพราะหมดยุคของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าองค์ที่สี่ในช่วงที่ว่างคำสอน ของพระพุทธเจ้าองค์ที่สี่นี้<ม>ก็จะมีแตกกลุ่มเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเห็นทุกข์เห็นโทษก็จะปลีกหลีกเล้นกันไปอยู่ป่าอยู่เขาก็คือเหมือนพวกฤาษีนั่นแหละนะว่าจะไปบรรพนเข้าป่าเข้าถ้ำฝึกจิตฝึกธรรมชาน อายุก็จะค่อยๆย,ยืนขึ้นแต่ฝ่ายที่ยังอยู่ทางโลกก็ฟาดฟันกันไปแต่ฝ่ายที่ถือศีลบรรเพ็นภาวนาก็จะมีสายพันธุ์ที่อายุค,อยค่อยๆยืนขึ้นมาจากที่ว่าเมื่อถึงห้าพันปีมนุษย์เนี่ย จะถึงขนาดที่สอยพริกสอยมะเขือกินนะลูกแล้วเอาจริงๆเดี๋ยวนี้ลูกไปดูสิสมัยก่อนพริกต้นไม่ใหญ่นะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้นพริกเนี่ยมันสูงแล้วนะเพราะว่าเขาดูแลให้ปุ๋ยดีไงมันก็เริ่มสูงท่วมหัวเราแล้วนะเออนี่มันจะนี่มันจะเป็นอย่างที่สมเด็จพ่อพยากรณ์ไว้แล้วนะเออและมนุษย์ ก็จะค่อยๆพัฒนาจากอายุเหลือห้าขวบก็จะค่อยๆสูงขึ้นจนอายุยืนขึ้นไปจนถึงแปดมืนปีเมื่อนั้นเทวบุตรจากชั้นดุสิตจะลงมาเกิดในตระกูลกษัตริย์ และได้บรรเพนตบะสํเเ็็จเป็นพระพุทธเจ้านามว่าพระีอริยเมตรัยในครั้งนั้นแหละยุคนั้นจะเจริญรุ่งเรืองมากแม่ก็ศึกษาข้อมูลมนุษย์ยุคนั้นส่วนใหญ่มาจากสวรรค์ชั้นดาวดึง พออายุยืนสองก็ปรารถนาสิ่งใดก็มักจะได้ก็มาจากพวกศรัทธานำศรัทธานำเขาก็ทำทานเก่งนะแต่เขารักษาศีลด้วยไม่ใช่เขาทำทานอย่างเดียวไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ไปจุติที่สวรรค์ชั้นดาวลึงดอกผู้ที่มีรูปงามรูปปราณีตเป็นเพราะศีล สินที่มีความเมตตาให้อภัยผู้อื่นไม่ผูกโกรธทาให้ผิวพรรณวันนะขุดผ่องงดงามแล้วก็อายุยืนในยุคนั้นมนุษย์ที่รักษาศินห้าจะได้เกิดในยุคของพระศรีอานแต่มนุษย์ที่รักษาศินห้าไม่ค่อยดีแต่ก็ยังคงทําบุญทำทานเก่งพวกนี้จะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน ยุคภาษีอ่านเพราะแม่ศึกษาแล้วโอ้เรานี่เข้าคือขายเดรชานนะเนี่ยคือสมัยก่อนแม่เป็นคนที่ทำอะไรแบบว่ารีบร้อนอะ่ะไม่ค่อยปราณีตเท่าไหร่แต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะพยายามฝึกฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้ อ่อนโยนนุ่มนวลและปราณีตมากขึ้นไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ถ้าเราตั้งใจบอกตัวเองเลยว่าเราเก่งเราทำได้คือมันต้องให้กำลังใจตัวเองต้องปลอบตัวเอง ไม่ใช่มารอให้คนอื่นให้กำลังใจมันจะไม่ทันการในสถานการณ์ที่เราจะต้องเจอบททดสอบยิ่งพระโสดาบันมักปาลบความเพียรข้อสอบจะมาแบบชนิดที่ว่า,าหยุดสอบกันหน่อยได้ไหมเหนื่อยแล้วนะ,ะมันก็จะมีความรู้สึก ต่อบ้างเป็นระยะระยะแต่พอผ่านแล้วท่านจะรู้เลยว่าขอบคุณทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเพราะถ้าไม่มีพวกเขาเราก็คงยังหลงละเลงเพลินไปเรื่อยก็มันไม่เห็นทุกข์มันก็เลยไม่เร่งทำความเพียรไงแต่ที่เราเร่งทำความเพียรเพราะเราเห็นทุกข์แล้วเราก็รู้ว่าทุกข์อ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ใจของเรา ที่นี้วิธีที่เราจะแก้ที่ใจของเรามันก็ต้องเจริญฌานเป็นวสีต้องเจริญภาวนาให้มากเรียกว่าเจริญฌานได้เป็นวสีว่าเราเจริญฌานได้ทรงฌานได้ลูกก็จะยิ้มออกแล้วมันก็จะยอมรับความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีใครทำร้ายเราให้เจ็บมากไปกว่าเราเผลอใจทำร้ายตัวเองคือคนอื่นเขาว่าเขานินทามันก็แค่เพียง เหมือนกลิ่นตบที่มันลอยเข้ามาแป๊บเดียวเท่านั้นแล้วมันก็จางไปแล้วคือเขาก็เดินจากไปแล้วแต่เราสิดันไปนึกถึงแล้วก็ทำ้ายตัวเองซ้าแล้วซ้าเล่าลองพิจารณานะลูกพ่อแม่เองก็เคยเป็นมาก่อนคือว่าเราอะ พอได้อย่าว่าคนที่เรารักนะของขึ้นแต่ทุกวันนี้มันก็แค่กลิ่นตดเวลาใครนินทาใครพูดไม่ดีแม่ก็จะบอกตัวเองว่ามันก็แค่กลิ่นตดที่ก็ตดออกมาให้เราดมแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปถ้าเราไม่ไปจับไม่ไปยึดมันเอาไว้ มันก็ไม่มีอะไรพอคิดอย่างนี้บ่อยๆเข้าปัจจุบันนี้พอได้ยินเสียงไม่ดีมากระทบคือส่วนใหญ่เสียงที่มากระทบมันไม่เท่าไหร่หรอกแต่ทับแต่พลังที่เขาไม่พอใจอ่ะมันกระทบเข้ามาเนี่ยเรารับได้อ่ะปัจจุบันนี้แม่ก็มองว่ามันก็แค่มันก็แค่พลังที่ เป็นอวิชาถ้าเรามีภูมิทำดีพอมันก็เหมือนกับเสียงกองที่มันยังไม่ใช่อะมันไม่ได้มาเข้าในใจของเราเพราะเราไม่ได้หยิบมันวาไว้ในใจมันก็ยังคงอยู่ภายนอกมันอยากจะตีกองให้มันตีไปเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็เลิกตีกันเองแหละลูกพิจารณาให้ดีนะ ใครที่พูดว่าเรานินทาเราเชื่อเธอมันพูดมากๆมันคิดมากมากเดี๋ยวมันก็เป็นบ้าไปเองแหละเพราะไม่มีใครมานั่งคิดเรื่องของเราตลอดเวลาหรอกจริงๆนะลูกนะนั่นะลูกก็ไม่ควรที่จะไปเศร้าหมองกับคำพูดของคนที่ทำร้ายลูกเพราะเขาแค่ตดให้เราดมแล้วเขาก็เดินจากไปแล้วอ่ะ แล้วทำไมเราจะโง่มันนั่งจับดมแล้วดมอีกทั้งๆที่ไอ้คนนั้นน่ะมันไปไหนแล้วก็ไม่รู้ที่ถูกแล้วอะเราควรจะมองว่าเออมันคงอึดอัดมันเลยผายลมให้เราดมเออถ้ามันผายลมแล้วมันสบายใจเออก็ปล่อยมันไปเถอะแล้วเราก็จะเบาคือใจเบาสบายแฮปปี้ แต่ก่อนนี้แม่ใครมันคิดไม่ดีกับเรานี่หืมเรานี่นะวางแผนเดี๋ยวจะเจอหน้าเมื่อไหร่จะฉาให้นะสมัยก่อนนะแม่เป็นนะสมัยเป็นวัยรุ่นน่ะแต่ทุกวันนี้หวนคิดถึงใครที่เคยทําไม่ดีกับเราคิดไม่ดีกับเราแม่รีบอธิษฐานเลยจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดนับแต่วินาทีนี้จนกว่าข้าพาเจ้าจะปรินิพานขอให้อย่าได้เหลือเยื่อใหญ่ คืออย่าให้ใจของเราเนี่ยเก็บสิ่งเหล่านี้เอาไว้เลยเพราะมันคือขยะมันเป็นของที่เน่าเหม็นเราไม่น่าที่จะเก็บมันเอาไว้ให้เป็นสัญญาใจเพราะมันจะเป็นอุปสรรคในการทวนกระแสอาสวะกิเลสที่นอนเนื่องของเรามันจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราต้องมากวาดทิ้งก็คิดว่าการให้การบ้านวันนี้ล่วงหน้า <c oughs> กับทุกท่านพอสมควรกับเวลาคอยทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อทุกท่านเทิน